สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อแม่นสายฟ้าตัวจี๊ดต้องปะทะกับอัจฉริยะติ่งต๋องที่คิดจะครองโลกใครจะเป็นฝ่ายชนะกับโซนิกเดอะเฮดฮ็อกเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณเกาะแห่งหนึ่งที่ซึ่งห่างไกลจากดาวโลกโซนิกเติบโตมาบนเกาะนี้อย่างที่เราทุกคนรู้เขาเกิดมาพร้อมพลังอันน่าทึ่งพลังแห่งความเร็วโซนิกวิ่งด้วยความเร็วเสียงประมาณ 1,234 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะครับมีภาคีวีรบุรุษฝึกวิชาให้และคอยดูแลโซนิกเหมือนลูกแต่แล้วแม่เล็บยาวแม่ของโซนิกก็ถูกโจมตีโดยนักรบจากเผ่าเอทินาแม่เล็บยาวพาโซนิกหนีจากการตามล่ามีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะหนีพ้นเธอใช้วงแหวนประตูวาร์ปส่งโซนิกไปยังดินแดนห่างไกลที่นั่นก็คือดาวโลกเธอยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องโซนิกไว้10ปีต่อมากับการอาศัยอยู่บนดาวโลกวันวันของโซนิกก็ไม่มีอะไรมากคอยช่วยเหลือเหล่าสัตว์ที่เชื่องช้าให้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยอย่างเช่นเจ้าเต่าตัวนี้โซนิกอาศัยอยู่ในถ้ำแม้จะโดดเดี่ยวแต่ก็มีของเล่นเพียบแถมยังมีหนังฟรีให้ดูด้วยลุงคนนี้คือคลาวติ่งต๋องเขาเคยเห็นโซนิกด้วยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาโซนิกต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะการเปิดเผยตัวอาจเป็นอันตรายได้โดยพลังสปีดที่เร็วเหนือแสงทำให้โซนิกอยู่กับชาวเมืองได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีตัวตนโดยสัมยกเว้นคลาวติ่งต๋องคนหนึ่งนะและมันทำให้โซนิกเหงามากความโดดเดี่ยวที่สั่งสมมาตลอด10ปีบนดาวโลกเกินจะแบกรับไว้ได้โซนิกจึงระบายมันออกมาโดยการวิ่งสปีดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทำให้เกิดระเบิดบาเรียเป็นวงกว้างส่งผลให้ไฟดับไปเกือบทั้งประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทางกองทัพตื่นกลัวมากพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นการก่อการร้ายกองทัพลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะส่งอัจฉริยะ IQ สูงใกล้เคียงคนบ้าไปจัดการเรื่องนี้เขาคนนั้นก็คือดร.โรบอตนิกหรือดร.เอกแมนในอนาคตโรบอตนิกมาพร้อมกองทัพหุ่นโดรนสุดไฮเทคเขาสั่งหุ่นโดรนกระจายกำลังออกสแกนค้นหาพื้นที่โดยรอบและในที่สุดโรบอตนิกก็พบรอยเท้าจากการประมวลผลพบว่ารอยเท้านี้ไม่ตรงกับสปีชีส์สัตว์บนโลกมันยิ่งทำให้เขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดระเบิดอลังการขนาดนี้มันคือตัวอะไรกันแน่โซนิกกำลังแย่หากเป็นแบบนี้ดาวโลกคงไม่ปลอดภัยแล้วแม้จะชอบดาวโลกมากแต่โซนิกก็ไม่มีทางเลือกเขาเก็บข้าวของและหนีออกจากถ้ำโซนิกหนีมาหลบในโรงรถและกำลังจะเทเลพอร์ตไปที่ดาวเคราะห์เห็ดโดยใช้วงแหวนประตูวาร์ปทันใดนั้นทอมก็โผล่เข้ามาในโรงรถทอมตกใจมากที่เห็นแม่นสีฟ้าแถมยืนสองขาได้เขาจึงเผลอยิงยาสลบใส่โซนิกสิ่งสุดท้ายที่โซนิกเห็นก่อนหมดสติคือยอดตึกซานฟรานที่สกรีนอยู่บนเสื้อยืดรัดติวแทนที่จะเป็นดาวเห็ดวงแหวนจึงเปิดประตูวาร์ปไปอย่างยอดของตึกนั้นแถมโซนิกดันทำถุงแหวนประตูวาร์ปตกลงไปด้วยก่อนที่เขาจะหมดสติไปแล้วทอมพาโซนิกเข้ามาในบ้านและให้นอนพักในกล่องออซซี่แต่ไม่นานนักโซนิกก็ฝืนไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้คุยอะไรมากโรบอตนิกก็ตามดอยโซนิกมาถึงที่นี่โดยโซนิกขอร้องให้ทอมช่วยเขาเพราะหากโดนจับแล้วก็โซนิกโดนโรบอตนิกชำแหละแน่ๆทอมจึงตกลงที่จะช่วยโรบอตนิกมาถึงและในขณะที่เขากำลังโม้ว่าท้องสุดคูณได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เขาก็เนียนส่งหุ่นโดรนสแกนหาสิ่งผิดปกติทั่วทั้งบ้านโซนิกกำลังจะถูกจับได้เขาจึงหนีลงมาชั้นล่างเป็นเวลาเดียวกับที่โรบอตนิกบุกเข้ามาในบ้านและเขาพบเส้นขนของโซนิกด้วยโรบอตนิกบีบให้ทอมบอกที่ซ่อนโซนิกมาซะไม่งั้นเอ็งเจอดีแน่โซนิกจึงไม่มีทางเลือกเขาโผล่ออกมาห้ามโรบอตนิกตกใจมากก่อนจะโดนทอมใช้หมัดนวดหน้าจนสลบไปแล้วหุ่นโดรนโกรธมากมันกระนำยิงถล่มพวกโซนิกแบบไม่ยั้งโซนิกกระโดดเกาะเจ้าโดรนไว้ทอมจึงใช้โอกาสนี้โจมตีหุ่นโดรนจนพังและรีบเพนไปจากที่นี่โดยโซนิกก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงถูกตามล่าแต่รู้ว่าโดนชำแหละแน่ถ้าถูกจับได้ทางเดียวที่จะรอดคือหนีไปจากดาวโลกและการจะทำแบบนั้นได้ทอมจะต้องพาโซนิกไปเอาแหวนวาร์ปที่ตกอยู่บนยอดตึกซานฟรานทอมกับโซนิกมาหยุดพักที่ปั๊มทอมสั่งให้โซนิกรออยู่ในรถเขาจะไปซื้อขนมมาใ
แต่บ้านแถวนั้นดันมีคาราวานเด็กแว้นมีรถแต่งซิ่งมาโชว์เพียบโซนิกอดใจไม่ไหวเขาจึงแอบเข้าไปในบาร์แล้วมีอีกหลายอย่างที่โซนิกอยากจะทำแต่คืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายที่ได้อยู่บนโลกโซนิกรู้สึกเศร้าทอมจึงบอกว่าถ้างั้นเราก็มาสนุกกันให้เต็มที่ในบาร์มีของเล่นเพียบจะเล่นสนุกยันเช้าก็ยังได้แต่แล้วทอมกับโซนิกก็โดนเจ้าถิ่นหาเรื่องจนกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทตีกันจนบ้าเละสำหรับโซนิกแล้วการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นอะไรที่ช้ามากอย่างกับเดอะแฟลชเลยก็ว่าได้ความเร็วเนื้อเสียงขนาดนี้ทำให้โซนิกสามารถจัดการเจ้าถิ่นและช่วยทอมได้ง่ายๆก่อนจะพากันเพ่นออกมาจากปั๊มเช้าวันรุ่งขึ้นโรบอทนิกแกะรอยโซนิกจนมาถึงปั๊มและจากการประมวลผลพวกโซนิกยังไปได้ไม่ไกลนักคงตามทันได้ไม่ยากโรบอทนิกส่งหุ่นยานยนต์ติดอาวุธเขาจู่โจมพวกโซนิกด้วยฉมวกเหล็กขนาดยักษ์ทอมเร่งสปีดเต็มที่โดยโซนิกทะยานออกจากรถและใช้โฮมมิ่งแอคแท็กจู่โจมหุ่นยานยนต์จนมันพลิกคว่ำแน่นอนระดับโรบอทนิกโดนแค่นี้คงไม่จอดง่ายๆหุ่นยานยนต์มันออกลูกได้เป็นยานยนต์น้อยแม้จะขันเล็กแต่มันมีระเบิดทำลายวงจรไฟฟ้าหากโดนเข้าไปละก็รถคงพังแน่ๆแต่โซนิกเร็วมากเขาสามารถทำลายระเบิดก่อนที่มันจะทำงานได้และใช้ระเบิดลูกสุดท้ายทำลายวงจรหุ่นยานยนต์จนพังพินาศแต่หุ่นของโรบอทนิกยังงอกออกมาได้มันเหลือล้อเดียวแล้วเป็นหุ่นที่สู้ชีวิตมากทอมเหวี่ยงเหล็กโจมตีจนหุ่นยานยนต์พังเละแต่มันก็ยังมีหุ่นจิ๋วบินออกมาจากซากเจ้าหุ่นจิ๋วยิงเลเซอร์จู่โจมรถจนหลังคารถปลิวหายไปแล้วแต่เจ้าหุ่นจิ๋วทำลายง่ายแค่บีบเบาๆก็พังแล้วทันทีที่ถูกทำลายมันก็กลายสภาพเป็นระเบิดเวลาสังหารแถมยังเหนียวติดมือดึงออกยากโซนิกดึงมันออกตอนวินาทีสุดท้ายเขาจึงโดนระเบิดจนสลบไปแล้วมันสมองอัจฉริยะเกือบบ้าบวกกับเทคโนโลยีสุดล้ำของโรบอทนิกยังไม่สามารถเอาชนะโซนิกได้แต่เขาดันเก็บเส้นขนของโซนิกไว้จากการวิเคราะห์ขนเพียงเส้นเดียวก็มีพลังมหาศาลมากขนเส้นนี้จะทำให้ยานรบของโรบอทนิกกลายเป็นยานรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกอีกด้านหนึ่งทอมพาโซนิกมาหยุดพักที่บ้านของราเชลทันทีที่เห็นโซนิกราเชลก็สลบคาที่รองเท้าของโซนิกเก่ามากแถมขาดเป็นรูด้วยโจโจจึงให้รองเท้าคู่ใหม่สีแดงสุดเท่มันใส่สบายขึ้นเยอะและโซนิกชอบมันมากนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาได้รับตั้งแต่มาอยู่บนดาวโลกและในที่สุดพวกโซนิกก็มาถึงตึกที่ทำถุงเก็บแหวนตกแล้วถุงแหวนวาร์ปน่าจะตกอยู่บนชั้นดาดฟ้าแน่ๆพวกโซนิกมาถึงชั้นดาดฟ้าในที่สุดก็หาถุงแหวนพบแต่แล้วทันใดนั้นโรบอทนิกก็โผล่มาพร้อมกองทัพโดรนติดอาวุธโซนิกผลักทอมกับเม็ดดี้ตกจากตึกเพื่อหลบจรวดมิสไซล์นับร้อยแต่ครั้งนี้โรบอทนิกไม่ได้มาเล่นๆเขาใช้ขนของโซนิกเป็นขุมพลังขับเคลื่อนด้วยพลังอันมหาศาลนี้ทำให้ยานรบของเขาบินได้เร็วพอๆกับโซนิกเลยแหละครับโซนิกประมาทเกินไปแล้วทอมกับเม็ดดี้กำลังจะดิ่งหม่งโลกโซนิกคว้าแหวนแล้วเปิดประตูวาร์ปส่งทั้งคู่ไปที่ปลอดภัยได้เหลือเพียงโซนิกกับโรบอทนิกถึงเวลาตัดสินแพ้ชนะอย่างที่บอกครับโรบอทนิกไม่ได้มาเล่นๆขนโซนิกทำให้ยานรบของเขาทรงพลังมากโรบอทนิกกระหน่ำยิงถล่มโซนิกอย่างบ้าคลั่งจนเมืองทั้งเมืองพังพินาศคืนยังเป็นแบบนี้ทั้งเมืองราบเป็นหน้ากล่องแน่โซนิกจึงเหวี่ยงแหวนเปิดประตูวาร์ปไปยังกำแพงเมืองจีนเพื่อที่จะได้วิ่งสปีดเต็มที่แต่ก็หนีโรบอทนิกไม่พ้นโซนิกวาร์ปมาที่พีระมิดโดยมีโรบอทนิกไล่ตามมาอย่างไม่ลดละและกระนำยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งโซนิกวิ่งเต็มสปีดสร้างลมพายุและพยายามวาร์ปหนีอีกครั้งแต่เขาโดนโจมตีจนกระเด็นเข้าประตูวาร์ปและหมดสติไปแล้วโรบอทนิกสะใจในชัยชนะเขาแทบทนไม่ไหวที่จะช้ำแหละโซนิกเป็นชิ้นๆแต่แล้วพวกทอมกับชาวบ้านก็มาถึงหนึ่งในนั้นคือคลาวติ่งตองทุกคนพร้อมยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโซนิกและโซนิกรับรู้ได้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมพลังมหาศาลมีประกายแสงสีฟ้าไหลเวียนทั่วทั้งร่างอย่างกับซุปเปอร์ไซยาโซนิกทะยานหลบจรวดมิสไซล์นับร้อยที่โรบอทนิกยิงถล่มใส่เขาด้วยความเร็วเหนือเสียงโซนิกพุ่งกระหน่ำโจมตีโรบอทนิกจนยานรบค่อยๆหลุดเป็นชิ้นๆโจ
จู่โจมเร็วมากไม่มีทางหลบได้โดยทอมทำการโยนแหวนเปิดประตูวาร์ปเป็นเวลาเดียวกับที่โซนิกใช้โฮมิงแอคแท็กจู่โจมยานรบจนพังพินาศและโรบอทนิกกระเด็นหายเข้าไปในประตูวาร์ปลอยหายเข้าไปในดาวเคราะห์เห็ดแล้วแน่นอนว่าโรบอทนิกไม่ยอมติดแงกอยู่ในดาวเห็ดตลอดชีวิตเขาจะต้องหาทางกลับไปแก้แค้นโซนิกแน่ๆก็จบกันไปแล้วครับกับโซนิกเดอะเฮดฮ็อกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเป็นกำลังใจให้ผมแต่ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่ดีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย